รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งคุณผู้ชมคะตอนนี้เอ๋อยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานะคะและมีอยู่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คืออนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ค่ะซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้อย่างมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาเช็ดกระจกนาโนอิฐประหยัดพลังงานหน้ากากอนามัยป้องกันแบคทีเรียกุหลาบนาโนแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีครีมขัดเครื่องหนังนาโนยางพาราแผ่นบิดป้องกันเชื้อราและหนอนไหมกินนาโนซิงออกไซด์ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือโครงงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการนวัตกรรมนาโนซิงออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปทำความรู้จักกับอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ค่ะอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์นั้นนับได้ว่ามีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายทีเดียวนะครับจึงได้มีการนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ไปเผยแพร่ให้กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆที่ทำงานร่วมกับทางวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีลาดกระบังเพื่อนำเอาความรู้ที่ได้ไปจัดทำเป็นโครงงานขึ้นเพื่อส่งเข้าประกวดในงานประกวดนวัตกรรมจากนาโนซิงค์ออกไซด์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาเป็นอย่างดีในการส่งชิ้นงานเข้าประกวดคุณผู้ชมคะและตรงนี้นะคะก็เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกุหลาบนาโนนั่นเองค่ะกุหลาบนาโนที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะอยู่มาตั้ง5วันแล้วค่ะเดี๋ยวดูความแตกต่างนะคะนี่ค่ะเป็นกุหลาบที่ฉีดสารนาโนซิงค์ออกไซด์แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นกุหลาบที่อยู่ในสภาพน้ำที่ปกติเลยค่ะความแตกต่างเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ากุหลาบที่อยู่ในปกติเนี่ยวันที่5เนี่ยก็เหี่ยวเฉาแล้วล่ะค่ะใสปิ๊งเลยแล้วค่ะและนี่นะคะก็เป็นน้ำยาเช็ดกระจกนาโนนั่นเองซึ่งมีอนุภาคของนาโนซิงค์ออกไซด์ค่ะเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นงานอื่นๆกันด้วยค่ะมาค่ะอีกก้อนนี้นะคะมีอนุภาคของนาโนซิงค์ออกไซด์นั่นเองระยะเวลาในการเผานะคะน้อยกว่าก้อนนี้ตั้งเยอะค่ะก้อนนี้นะคะใช้เวลาเผาตั้ง1สัปดาห์ค่ะแต่ว่าอีกก้อนนี้นะคะใช้เวลาเผาแค่2วันเท่านั้นเองประหยัดพลังงานไปได้เยอะเลยล่ะค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะสิ่งนี้นะคะกำลังใช้กันเยอะเลยค่ะแต่ความพิเศษก็คือหน้ากากอนามัยชิ้นนี้นะคะเป็นหน้ากากอนามัยที่เคลือบอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์นั่นเองสามารถต้านทานชีวิตินซีได้หลายชนิดเลยทีเดียวค่ะส่วนงานในวันนี้นะคะก็คืองานประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมัธยมศึกษาระดับประเทศครั้งที่1เลยนะคะในหัวข้อนวัตกรรมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์นั่นเองค่ะประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีรางวัลชนะเลิศประเภทเพื่อสาธารณะได้แก่โรงเรียนกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสุดท้ายรางวัลชนะเลิศประเภทเชิงสร้างสรรค์ได้แก่โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตาจังหวัดอุบลราชธานีนับได้ว่าได้รับความร่วมมือจากน้องๆนักเรียนและคณะอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับโอ้โหแต่และโครงงานเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้อยากทราบแล้วล่ะค่ะว่าที่มาในการจัดงานประกวดนวัตกรรมนาโนซิงค์ออกไซด์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรค่ะต้องไปสอบถามท่านอธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอก็นั่งอยู่ข้างๆท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังรองศาสตราจารย์ดร.กิตติติระเสศแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์กิตตินะคะครับอาจารย์คะเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเอ๋ไปเดินดูงานนวัตกรรมนาโนซิงค์ออกไซด์มาน่าสนใจมากเลยค่ะมีโครงงานที่โอ้โหดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เยอะขนาดนี้นะคะอาจารย์คะ
พูดถึงที่มาที่ไปของการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะที่มาที่ไปของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือเรามีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังนะครับซึ่งจะเน้นหนักทางด้านของเรื่องของนาโนโดยมีความร่วมมือกับทางสวทช.กับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติแล้วก็ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนาโนสเกลฟิสิกส์นะครับนี่ในเรื่องของการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ทางด้านนาโนเนี่ยมันปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของคนเป็นจำนวนมากนะครับทางวิทยาลัยเองนี่ก็ได้ค้นพบตัว อนุภาคนาโนขึ้นมาได้ตัวนึงก็คือตัวซิลิคอนไซด์นะครับซึ่งเป็นตัวที่สามารถทำขึ้นได้เองในประเทศแล้วก็มีราคาถูกมากถ้าเทียบกับการนำเข้านะครับแล้วประโยชน์ของมันที่ได้ก็จะมีมากมายนะครับนั้นก็เลยได้นำเรื่องนี้เนี่ยไปจะเรียกว่ารถโชว์หรือว่าไปเผยแพร่เพื่อให้ลงไปสู่ระดับของนักเรียนในระดับมัธยมเพื่อให้สนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นหรือระดับชุมชนเพื่อไปประยุกต์กับภูมิปัญญาของเขาในการทำให้ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาสามารถทำได้นะครับทางวิทยาลัยก็ได้มีการออกเดินสายไปทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ4แห่งนะครับก็คือราชภัฏอุบลราชธานีราชภัฏนครสวรรค์ราชภัฏกาญจนบุรีแล้วก็ราชภัฏสุราษฎร์ธานีทั้ง4แห่งนี้หมายอะไรราชภัฏทั้งหมดนะครับก็คือโดยลำพังของตัวเราเองถ้าเราไปทำทั่วประเทศนี่มันก็จะลำบากมากนะครับก็เลยใช้ไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งเนี่ยนะครับในการเป็นเครือข่ายที่จะนำเรื่องของเทคโนโลยีนาโนเนี่ยโดยเฉพาะวัสดุอนุภาคนาโนซิลิคอนไซด์ตัวนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับก็ทางมหาวิทยาลัยก็ไปดำเนินการร่วมกับโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณในเครือข่ายหรือว่าโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะส่งโครงงานเพื่อเข้าประกวดในอนาคตก็คือถ้าเกิดว่าใครสนใจนี่อาจจะเข้าร่วมได้เพราะว่ากิจกรรมตรงนี้ก็จะดำเนินงานครอบคลุมไปทั่วประเทศมากขึ้นอยากให้คนไทยเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าหากว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะเรียนรู้หรือว่าอยากจะนำอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ไปใช้บ้างอะค่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนได้เลยครับว่าที่วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังหรือที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับแหมได้ฟังอาจารย์กล่าวแบบนี้แล้วนะคะน่าสนใจแล้วล่ะค่ะถ้าเกิดอยากจะไปเรียนรู้ในเรื่องของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์อย่างละเอียดเลยค่ะสามารถไปได้ที่ไหนคะได้เลยครับไปที่วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังนะครับซึ่งตั้งอยู่ในสถาบันมีอยู่ห่างจากสำนักงานที่การบดีนี้ไม่ไกลนะเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงครับอยู่ภายในสถาบันนี้เลยนะคะโอ้โหดีเลยค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ในเรื่องของนาโนซิงค์ออกไซด์นะคะแล้วก็ได้รู้ถึงที่มาที่ไปของการจัดงานนวัตกรรมนาโนซิงค์ออกไซด์ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์กิตติมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับดีครับคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเราไปทำความรู้จักอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์กันอย่างละเอียดค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังค่ะซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเครือข่ายของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินั่นเองเดี๋ยวเราขึ้นไปถามดร.ศิรพัฒน์กันนะคะว่านาโนซิงค์ออกไซด์เนี่ยคืออะไรและมีคุณสมบัติอย่างไรค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดร.ศิรพัฒน์ค่ะสวัสดีครับอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีวันนี้มีเรื่องมารบกวนอีกแล้วค่ะมีข้อสงสัยค่ะในเรื่องของนาโนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของนาโนซิงค์ออกไซด์นั่นเองค่ะที่เอถืออยู่นี้ใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้เรานะครับเป็นมีวัสดุอย่างนี้เยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูทางนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับผงสีขาว
อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์คืออะไรอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์คืออนุภาคของออกซิเจนที่เข้าไปเกาะกับอนุภาคของสังกะสีในขณะที่กำลังให้ความร้อนในช่วงของการถลุงสังกะสีออกมาใช้งานโดยที่อนุภาคที่เกิดขึ้นของนาโนซิงค์ออกไซด์จะมีสีขาวขุ่นมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 20-30 นาโนเมตรซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ที่เราสามารถมองเห็นได้นั้นก็เพราะอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์จับตัวกันเป็นก้อนจึงทำให้เรามองเห็นนั่นเองครับแล้วอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มีคุณสมบัติอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับอันนี้คือเราทดสอบนะครับวิธีการทดสอบปกติเนี่ยก็จะทดสอบว่าการเชื้อไม่กันเนี่ยเขาจะใช้วิธีนะครับทางชีววิทยาก็คือการเพาะเชื้อนะครับมีอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วก็อันนี้เราก็หยดลงไปเชื้อราไปตามปกตินะคะก็จะทำอาหารเป็นวุ้นๆก่อนนะครับเสร็จแล้วก็หยดซิงค์ออกไซด์ลงไปก็หยดเชื้อลงไปแล้วดูว่าเอ๊ะมันมีเชื้อโตขึ้นไหมได้ไหมอันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้ดูเปรียบเทียบให้ดูสองฝั่งนะคะว่าฝั่งนี้คือเราเลี้ยงเชื้อขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ได้หยดนาโนซิงค์ออกไซด์เข้าไปแต่อันนี้ก็คือว่าเราหยดไปตรงบริเวณช่วงนี้ใช่แล้วครับช่วงนี้นะครับก็จะเห็นเขาจะเรียกว่า clear zone ก็คือส่วนที่ไม่มีเชื้อเลยนะครับก็จะปลอดเชื้อนะครับดูแล้วแบบว่าแตกต่างกันมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้เราก็เห็นว่าสามารถที่จะป้องกันหรือว่ายับยั้งแบคทีเรียได้ใช่ครับเนี่ยน่าสนใจจริงๆส่วนใหญ่ก็คือว่าจะเอาไปใช้ในเรื่องของอะไรบ้างอะคะง่ายๆเลยนะครับเครื่องสำอางมีคนไปทำครีมแต้มสิวครีมแต้มสิวยับยั้งแบคทีเรียไม่ให้เจริญเติบโตใช่แล้วครับใช่แล้วครับค่ะหรือว่าจะไปใช้ในเป็นผสมใยผ้าผสมอะไรก็มีใช้กันพอสมควรโอ้โหดีจังเลยนะครับสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ด้วยนอกจากนี้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ยังมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าสังเกตได้จากการวัดค่าความต้านทานของไฟฟ้าหลังจากใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์เป็นตัวเชื่อมต่อในวงจรจะเกิดความต้านทานน้อยลงกระแสไฟฟ้าจึงไหลผ่านได้นั่นเองครับและการป้องกันรังสี UV ก็เป็นอีกคุณสมบัตินึงที่พบได้ในอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์โดยเราใช้วิธีการทดสอบโดยการนำหลอดแบ็คไลท์ที่มีค่าความถี่ของแสงในช่วงของรังสี UV มาส่องเข้ากับเครื่องวัดค่าความเข้มของรังสี UV แล้วนำกระจกที่มีการเคลือบสารนาโนซิงค์ออกไซด์เข้ามาบังเอาไว้แล้วดูค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นได้ว่าค่าความเข้มของรังสี UV ที่ผ่านไปถึงเครื่องวัดความเข้มของรังสี UV นั้นมีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับอีกคุณสมบัติหนึ่งที่เราพบกับนาโนซิงค์ออกไซด์ก็คือการนำความร้อนได้ดีโดยสังเกตจากการนำกระจกที่มีการเคลือบอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และกระจกธรรมดามาวางลงบนเครื่องทำความร้อนแล้ววัดค่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้นปรากฏว่าแผ่นที่เคลือบอนุภาคของนาโนซิงค์ออกไซด์มีอุณหภูมิที่สูงกว่ามากทีเดียวนอกจากนี้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างนึงคือการทนไฟเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันดูดีกว่านะครับว่าจะมีคุณสมบัติการทนไฟอย่างไรมันทนไฟด้วยอะคะทนไฟด้วยครับโอ้โหพูดถึงคุณสมบัตินี้เยอะมากเลยนะคะถ่ายังทนไฟได้อีกครับทนไฟได้เลยไม่เชื่อค่ะต้องทดสอบต้องทดสอบนะครับต้องทดสอบค่ะอาจจะอันตรายนิดนึงนะครับค่ะทีนี้ไม้ขีดเนี่ยเราจะเทียบกันระหว่างไม้ขีดธรรมดานะครับหน้าตาแตกต่างที่เคลือบนี่ครับจะเคลือบซิงค์ออกไซด์ไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะอันนี้คือไม้ขีดไฟที่ไม่ได้เคลือบสารที่มีอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ไว้นั่นเองครับโอ้ใกล้มือแล้วลุ้นค่ะปกติเราคนเราก็จะทนไม่ค่อยไหวครับมันจะร้อนนะครับก็นิดนึงนะคะพอ ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วครับ ครับนะครับเราก็ต้องสะบัดหยุดนะครับขอไม่ได้มานะคะแต่อันนี้ก็คือซิงค์ออกไซด์เนสลองนะครับขอบคุณมากเลยครับอันนี้ปลอดภัยครับอันนี้ปลอดภัยนะคะอันนี้เราก็เคลือบสารเอาไว้อยู่ประมาณครึ่งไหมครับประมาณอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดตอนนี้นะคะก็เจอสารแล้วมีการชะงักนิดนึงค่ะมีการชะงักนิดนึงค่ะชะงักนิดนึงแล้วก็ดับแล้วดับแล้วไม่ขีดไฟก็เปลืองนะครับไม่แค่ครึ่งเดียวเองแต่ก็ดีกว่าโดนมือเพราะว่ามือเราไม่ได้เคลือบสารที่มีอนุภาคนาโนไว้จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ามันทนไฟนะครับก็จะไม่ค่อยไหม้ไฟส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เอาไปใช้ในงานอะไรบ้างอะคะงานที่ใช้นะครับเนื่องจากทนไฟเนี่ยพวกอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับหรือก็ผ้าทนไฟเนี่ยก็จะผ้าทนไฟเคยได้ยินเรื่องผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการเคลือบสารพวกนี้เข้าไปได้อ๋อเพราะบางทีเกิดแบบไฟไหม้ขึ้นมาเราก็ต้องเคลือบสิ่งที่จะสามารถ
ติดไฟได้ง่ายเช่นพวกผ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเคลือบได้เวลาป้องกันได้ด้วยนะคะโอ้โหดีจังเลยค่ะแต่แม้เราก็ได้เห็นคุณสมบัติของนาโนซิงค์ออกไซด์ไปเยอะเลยนะคะคราวนี้ค่ะอยากจะเห็นค่ะว่าเวลาที่เราจะเอาสารที่มีอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ไปใช้งานเนี่ยนะคะจะต้องออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อะไรครับได้เลยครับอยากไปเห็นนะคะได้เลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปพบอาจารย์อีกท่านหนึ่งของวิทยาลัยนาโนนะอาจารย์อะไรคะอาจารย์หน่องอาจารย์หน่องนะคะจำแนกตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณดร.ศิรพัฒน์นะคะหรือว่าอาจารย์แทนมากค่ะที่มาสาธิตให้เราได้เห็นถึงคุณสมบัติของนาโนซิงค์ออกไซด์ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูกันต่อเลยค่ะว่าอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์เนี่ยเมื่อถ่ายออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะคะจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรและจะใช้งานได้มีประสิทธิภาพเพียงใดไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเอกก็อยู่ข้างๆดร.สุพนิชหรือว่าพี่หน่องแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่หน่องค่ะพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีจากที่เราได้ทราบสมบัติของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมบัติที่เข้ากัน UV นะคะซึ่งจะมักจะผสมในครีมกันแดดลิปสติกเครื่องสำอางต่างๆเหล่านี้นะคะค่ะนอกจากนั้นเนี่ยจะมีสมบัติอะไรคะน้องเอมีกันแบคทีเรียกันเชื้อรากันเชื้อรานะคะเราก็สมบัติต่างๆเหล่านั้นแหละค่ะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สอยในบ้านเรือนนะคะหรือใช้สอยกับรถราตู้ไม้ตู้กระจกอะไรต่างๆว่าไปอย่างนั้นนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เลยเห็นตรงนี้เลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวมาทดสอบกันดีกว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการกันเชื้อราได้นั่นเองค่ะเมื่อความชื้นไม่มีราก็ไม่ขึ้นแต่ว่าไม้ตรงนี้ค่ะมันแตกต่างกันยังไงคะไม้ตรงนี้นะคะมีราแน่นอนว่าไม่มีซิงค์ออกไซด์ลาเคลือบนะคะไม่มีสารที่เป็นผสมซิงค์ออกไซด์แล้วไปเคลือบนะคะนั่นเองนะคะราก็จะขึ้นแสดงว่าอันนี้เนี่ยโดนฝนสาดประจำเลยจริงๆความชื้นมีทุกที่ใช่ไหมคะค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือเคลือบแล้วอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์เข้าไปแล้วเห็นไหมคะนอกจากที่จะไม้ชนิดเดียวกันสีก็สวยขึ้นด้วยสีสวยขึ้นคมเข้มชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้เป็นไม้ใหม่ๆนะคะที่ยังไม่เคลือบอะไรทั้งนั้นนะคะเอ๊ะแล้วว่าแต่เอาสกอตเทปมันทำอะไรคะเนี่ยนอกจากที่เราจะโค้ดกันเชื้อรากันน้ำหรือกันความชื้นแล้วเนี่ยยังมีที่ว่าสกอตเทปหรือกาวเนี่ยค่ะจะติดเขาไม่ได้ด้วยอ๋อวิธีจังเลยนะคะคุณสมบัติตรงนี้ต้องลองค่ะต้องลองค่ะลองทีละอย่างเลยละกันเมื่อกี้บอกว่าอันนี้คือเคลือบแล้วอันนี้ยังไม่เคลือบนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองหยดน้ำดูในการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์เป็นส่วนผสมก็คือการสังเกตการซึมของหยดน้ำที่เราหยดผ่านไม้ที่มีการเคลือบน้ำยาที่มีอนุภาคนาโนเป็นส่วนผสมกับแผ่นไม้ที่ไม่ได้เคลือบสังเกตได้ว่าจะมีน้ำซึมลงบนแผ่นไม้ที่ไม่ได้มีส่วนผสมของนาโนซิงค์ออกไซด์ได้อย่างชัดเจนนอกจากน้ำจะไม่ซึมแล้วไม้ที่เคลือบสารที่มีส่วนผสมของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ยังสามารถทำให้กระดาษกาวไม่ติดกับตัวไม้ได้อีกด้วยทำให้ปัญหาที่จะเกิดรอยกาวติดจะหมดไปด้วยนั่นเองครับและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทำการทดสอบให้เห็นได้นั่นก็คือสารเคลือบกระจกที่สามารถป้องกันไม่ให้หยดน้ำจับติดกับกระจกเวลาที่ฝนตกนั่นเองครับเรียกได้ว่าอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์นั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายทีเดียวเลยล่ะครับดีจังเลยค่ะพูดถึงนี้เราก็สามารถที่จะนำเอาคุณสมบัติของตัวนาโนซิงค์ออกไซด์เนี่ยมาดัดแปลงแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายอย่างเลยนะคะที่เราเห็นตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากเลยค่ะพี่น้องจริงๆแล้วเราก็ใช้ในชีวิตประจำวันเยอะเลยไม่ว่าจะเราไม่ทราบใช่ค่ะมีอะไรใช้กันอย่างครีมกันแดดเครื่องสำอางที่พี่น้องกล่าวไปแล้วนะคะหรือแชมพูสุนัขแชมพูแมวอย่าลืมนะคะพวกนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรนะตัวเชื้อราเขาชอบคันชอบเก่าเนี้ยค่ะซึ่งจะมีผสมอยู่มันก็มีอยู่แล้วสามารถดัดแปลงได้ถึงในอาหารสัตว์ค่ะทุกวันนี้อาหารสัตว์ก็มีนะคะจริงๆแล้วในผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเม็ดนะคะซึ่งสัตว์กินได้คนใช้ได้แต่อย่างไรก็ตามปริมาณต้องโดนควบคุมให้เหมาะสมกับการใช้นะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะและจากคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้แหละค่ะที่โรงเรียนต่างๆนะคะได้เลือกมาแล้วก็นำมาใช้พัฒนาหรือว่าลองทำเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาให้เราเห็นในงานนวัตกรรมนาโนซิงค์ออกไซด์เยอะแยะเลยทีเดียวค่ะต้องขอบคุณพี่หน่องมากเลยนะคะที่ได้มาสาธิตให้เราได้ดูกันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าเพราะว่าน้องๆเนี่ยนะคะเขามีการนำเอาคุณสมบัติของนาโนซิงออกไซด์เนี่ยไปใช้งานกันอย่างไรบ้างค่ะไปดูถึงแนวคิดแล้วก็ไปดูถึงวิธีการทำกันเลยค่ะที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเราจะลงใต้ไปที่โรงเรียนกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่นี่นะคะน้องๆเนี่ยเขาได้นำเอาอนุภาคนาโนซิงออกไซด์มาใช้กับยางพาราค่ะจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูไหนอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจ้องไปอุ๊ยตกใจหมดเลยทำอะไรคะพี่โอ้ยพี่อุตส่าห์แอบมาจะเอาน้ำยางสดนะแต่ว่าเนี่ยเวลาที่เขาทำน้ำยางเนี่ยเขาต้องเก็บยังไงบ้างอะคะก็นี่ไงครับแล้วก็เอาจอบจอบทำยางเนี่ยเทให้หมดเลยโดยใช้ไม้กวาดยางค่ะกวาดให้หมดเลยค่ะเนี่ยโอ้มันง่ายแค่นี้เองเหรอว่าแต่ว่าเนี่ยยังมีอีกหลายต้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวไปกีบต้นอื่นกันต่อไหมได้ค่ะถ้าเรื่องใดที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้แล้วเจเรามาช่วยเพื่อนเก็บน้ำยาแบบนี้บ่อยไหมคะบ่อยค่ะตั้งแต่หลังจากทำโครงงานนี้ค่ะพูดถึงโครงงานเราก็เอาอนุภาคนาโนซิงออกไซด์เนี่ยมาใส่ในน้ำยางทำไมเราถึงต้องทำอย่างนั้นด้วยอ่ะก็เพราะว่าเราต้องแกะมาสะสมไว้ไงคะแล้วก็เนี่ยที่เราเอามาสะสมเนี่ยมันก็เป็นแหล่งเชื้อราค่ะถ้าเกิดรามันขึ้นเยอะๆราคามันก็ตกใช่ไหมใช่ค่ะเออแหมน่าสนใจเลยค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะไปเรียนรู้กับเพื่อนหนูละกันนะก็ฝังน้ำยางไปให้เพื่อนด้วยนะคะได้เลยค่ะปึ๊บปึ๊บเป็นละเป็นละอันนี้ฝากให้ด้วยคนละหนึ่งอันเลยถือว่าต้องใช้นะคะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะไปเรียนรู้ก่อนละกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเรียนรู้วิธีการทำย่างแผ่นโดยการผสมนาโนซิงออกไซด์ค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีไปกันให้รู้นะแล้ววิธีการที่เราจะทำยางแผ่นโอ้เราต้องทำยังไงบ้างคะเพราะนี่ค่ะน้ำยาง3ลิตรอ่ะน้ำยาง3ลิตรอ๋ออันนี้เราปรุงไว้ได้3ลิตรแล้วเหรอคะเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องตักใส่ไหนคะเนี่ยใส่นี่ค่ะน้ำยางขาวข้นมากเลยนะคะโอ้โหนี่กำลังนอกจากที่เราทำโครงงานเรื่องนาโนซิงออกไซด์ผสมในยางแผ่นเราก็ต้องมาทำกันเองแบบลงมือทำกันเลยแบบนี้ใช่ไหมหลังจากที่เราใส่น้ำยางไปแล้วเราต้องทำยังไงต่อแล้วก็ใส่น้ำ2ลิตรประมาณ2ลิตรสมมติว่าน้ำยาง3ลิตรน้ำก็ประมาณ2ลิตรนั่นเองนะคะเพื่อเจือจางน้ำยางเราใส่น้ำเพื่อเจือจางน้ำยางหลังจากนั้นต้องทำอะไรต่อแล้วก็ใส่กรดซัลฟูริกใส่กรดเลยนะคะซัลฟูริกซัลฟูริกใส่เยอะเท่าไหร่อะคะ70มิลลิลิตรค่ะ70มิลลิลิตรแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็กลัวเนาะค่ะแหมนึกว่าจะกวนที่ไหนได้คนแล้วก็ใส่นาโนซิงออกไซด์นี่ไงหัวใจหลักสำคัญของเราใส่ไปเยอะไหมคะก็15กรัมใส่ไป15กรัมแล้วมันจะละลายไหมอะนาโนซิงออกไซด์ก็มันไม่ละลายแต่มันก็เคลือบอยู่ตามผิวของเป็นยางเราใส่ไปเพื่อให้มันเคลือบอยู่เท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ให้มันละลายอะไรใช่ไหมคะหลังนี้เราก็คนให้เข้ากันเป็นยังไงบ้างทำเรื่องนี้ยากไหม
ก็ไม่ยากเพราะว่าที่บ้านก็ทำอยู่แล้วแค่เอานาโนซิงออกไซด์มาผสมเท่านั้นดีจริงเลยแล้วหลังจากที่เราทำแล้วเราก็คนๆทิ้งไว้แบบนี้นะคะนานเท่าไหร่อ่ะก็ประมาณ30นาทีอ่ะ30นาทีเลยอะคะ30นาทีผ่านไปมันจะออกเป็นยังไงเนี่ยก็ออกมาเป็นแบบนี้อ่ะแบบไหนคะแบบนี้เลยอ่ะไหนนี่อ่ะน้องใหม่เขาดูหน่อยโหอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วเหรอคะใช้ได้แล้วอ๋อแล้วหลังจากนั้นเราก็ออกไปทำอะไรต่อก็ออกมารีดบนนี้อ่ะเทเลยอะฮะอุ้ยเอามาทำไรอ่ะเอาตะบองมาทำไรอ่ะฮะอุ้ยแข็งเป็นเต้าหู้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องรีดให้มันเรียบๆหรอค่ะเพื่อที่จะเอาไปรีดกับมือไอ้เครื่องรีดนะคะโอ้ก่อนที่จะเอาไปเข้าเครื่องรีดเนี่ยเราก็ต้องทำให้ยางเนี่ยมันบางๆก่อนบางเพื่อจะเข้าเครื่องรีดได้นั่นเองค่ะใช้แรงเยอะไหมคะขอลองดูหน่อยได้ไหมอ่ะเราเอาน้องอ้อมก่อนแหมชอบเลยโอ้โหอยากให้ทำอยู่เลยใช่ไหมคะเนี่ยอย่างนี้นะแล้วเราก็กดใช่ไหมถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมแบบนี้ใช้ได้ไหมคะเนี่ยได้เหนื่อยเลยทีเดียวโอ้โหแค่ยกเหล็กอันนี้ก็หนักแล้วนะคะเก็บก่อนหลังจากนั้นเราถึงค่อยเอาไปเข้าเครื่องนั่นเองแล้วออกมามันก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแบบนี้โอ้โหบางเฉียบสวยงามเลยนะคะคุณผู้ชมคะและนี่ละค่ะก็เป็นผลงานโครงงานที่น่าสนใจอีกหนึ่งชิ้นเลยเนาะช่วงนี้หรือเปล่าคะที่เชื้อราเนี่ยมันมักจะชอบค่ะช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราทำเป็นแผ่นแบบนี้เราก็ต้องเก็บเอาไว้เก็บไว้ที่ไหนอะเก็บไว้ในโรงเก็บยางเก็บไว้ในโรงเก็บยางความชื้นมันก็มาใช่ไหมความชื้นมันมาเชื้อรามันก็มาด้วยแล้วหลังที่เราตากทิ้งไว้แห้งๆมากๆมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็แบบนี้อ๋อแบบนี้แบบนี้คือพร้อมเอาไปขายพร้อมเอาไปขายถ้าเกิดว่าเราผสมนาโนซิงออกไซด์ไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราเอาไปเก็บไว้มันก็จะไม่ขึ้นราเนาะเวลาเอาไปขายมันก็ได้ราคาดีด้วยและอันนี้แหละค่ะก็คือการนำเอาคุณสมบัติจากนาโนซิงออกไซด์มาใช้ในการทำยางแผ่นเพื่อไม่ให้ยางแผ่นเนี่ยเกิดเชื้อราค่ะนับว่าเป็นโครงงานที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยางมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนกาญจนดิษฐ์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าโครงงานที่น่าสนใจเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันต่อนะคะโครงงานต่อไปเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าครีมขัดเครื่องหนังจากนาโนซิงออกไซด์ค่ะอยากดูไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครสักคนคุณผู้ชมคะน้องเขากำลังขัดรองเท้าอยู่เลยค่ะไม่รู้ว่าใช้ครีมขัดหนังอะไรเนาะเดี๋ยวลองถามดีกว่าโอ้โหขัดรองเท้าเยอะเลยนะคะเนี่ยพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีทำไมมาขัดอยู่เนี่ยคะถูกเพื่อนกันแกล้งค่ะโอ้โหน่าสงสารค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่าเงาแล้วก็แวววับหรือเปล่าวิแวววับแล้วก็เงามากเลยน้องขารู้ไหมคะว่าตอนนี้นะคะเขามีครีมขัดหนังที่มีอนุภาคนาโนซิงออกไซด์แล้วนะรู้สิคะเอารู้ได้ไงอ่ะก็กลุ่มของหนูเป็นคนทำเองอะค่ะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสุดใต้ตำตอจริงๆเลยค่ะถามใครไม่ถามนะคะมาถามคนทำครีมขัดหนังตัวจริงนี่เองวิว่าแต่วิธีการทำครีมขัดหนังจากนาโนซิงออกไซด์เนี่ยเขาทำยังไงอะคะถ้าพี่อยากก็เข้าไปข้างในได้เลยค่ะเครื่องของหนูเตรียมอุปกรณ์แล้วก็วิธีทำอะไรไว้ข้างในเรียบร้อยแล้วค่ะจริงเปล่าถ้าพี่อยากจะทำเป็นแล้วก็อยากจะรู้ว่าเอฟแหมเขาทำเป็นยังไงแล้วทำไมถึงทำอันนี้ขึ้นมาเนี่ยถามข้างในได้เลยอะคะได้เลยค่ะแล้วอันนี้พี่เอาไปได้ไหมคะได้ค่ะแล้วหนูใช้พอเปล่าเนี่ยพอค่ะแล้วใช้นิดเดียวเองเหรอคะใช้นิดเดียวก็ขัดได้หลายสิบคู่เลยค่ะโอ้ไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอตัวไปเรียนรู้วิธีการทำครีมขัดหนังนาโนซิงออกไซด์ก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายไปแล้ว
ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทั้งสองคนค่ะทำไมเราถึงคิดว่าอยากจะทำครีมขัดเครื่องหนังล่ะเพราะว่าครีมขัดเครื่องหนังในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยพวกเราเอามาใช้แล้วบางทีนานๆไปเครื่องหนังเราก็จะเหมือนกับเก่าเร็วอะค่ะถ้าเราแล้วเรามีความรู้ว่าอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ป้องกันเชื้อราได้เราก็เลยนำมาผสมทำเป็นครีมเลยแต่ส่วนผสมในการทำครีมขัดเครื่องหนังเนี่ยมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยอย่างแรกที่แปมทำอยู่นะคะก็คือวัสลีนวัสลีนแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้ค่ะส่วนผสมในการทำครีมขัดเครื่องหนังที่มีส่วนผสมของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ก็ประกอบไปด้วยวัสลีนพาราฟินบีแว็กไขมันน้ำมันหอมระเหยผงถ่านและอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์วิธีการทำก็ไม่ได้มีอะไรมากเริ่มด้วยการนำวัสลีนมาทำละลายผ่านน้ำเดือดเมื่อละลายได้ที่แล้วก็ยกลงจากเตานำบีแว็กกับพาราฟินมาผสมกันและทำละลายผ่านน้ำเดือดเช่นกันจนละลายได้ที่แล้วก็นำมาผสมกับวัสลีนแล้วนำขึ้นตั้งในน้ำเดือดอีกครั้งและคนให้เข้ากันในระหว่างนั้นก็นำอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มาผสมให้เข้ากับไขมันและนำน้ำมันหอมระเหยมาผสมเข้ากันและคนจนอนุภาคของนาโนซิงค์ออกไซด์ละลายจนหมดก่อนที่จะนำไปผสมกับวัสลีนที่เราเตรียมไว้และคนให้เข้ากันอีกครั้งก่อนที่จะนำผงถ่านลงไปผสมให้เข้ากันแค่นี้เราก็ได้ครีมขัดเครื่องหนังที่สามารถนำไปใช้งานได้แล้วล่ะครับนี่ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ครีมขัดเครื่องหนังก็ออกมาสำเร็จแล้วแต่ตอนนี้เราก็ต้องคนให้มันเข้ากันก่อนเพราะว่ามันยังมีเป็นเหมือนแบบเม็ดขาวๆอยู่ด้านใต้เนาะยังตกตะกอนอยู่เล็กน้อยเอาล่ะน้องแปมดูหน่อยสิคะว่าได้ไหมเอ่ยได้แล้วค่ะได้แล้วนะแล้วเราต้องทิ้งไว้นานเท่าไหร่คะถึงจะใส่บรรจุได้อะค่ะประมาณ 10-15 นาทีค่ะ 10-15 นาทีพูดถึงมันก็ยังไม่หายร้อนเนาะใช่ไหมค่ะก็คือเวลาเราบรรจุต้องบรรจุตอนอุ่นๆจะบรรจุง่ายค่ะถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้จนเย็นเลยเนี่ยมันก็จะบรรจุยากเนาะบรรจุออกมาเสร็จแล้วก็จะมีรูปร่างแบบนี้นั่นเองว่าแต่ว่าจะขัดได้เงาแวววับขนาดไหนเนี่ยมาลองทดสอบกันดูเลยไหมคะนี่เข็มขัดมาด้วยโอ้โหนี่เตรียมมาของใครเนี่ยของเพื่อนค่ะวิธีการขัดเราต้องทำยังไงบ้างคะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาค่ะคุณผู้ชมคะแวววับเลยทีเดียวเชียวพี่สังเกตอย่างหนึ่งธรรมดาเช้าๆเนี่ยบางทีพี่ก็ขัดรองเท้าเองบ้างอะไรเงี้ยนะว่าแต่มันจะมีเป็นแบบดำๆติดมือค่ะแต่อันเนี้ยมันไม่ค่อยดำเนาะใช่เป็นเพราะอะไรถ้าจับดูมันก็ไม่ดำคุณผู้ชมคะนี่ค่ะไม่ค่อยดำเลยไม่ใช่ไม่ค่อยดำค่ะมันไม่ดำติดมือถ้าไม่งั้นเวลาที่เราขัดเนี่ยบางทีโอ้โหมือเรานี่แบบดำมากกว่าจะล้างสบู่กว่าจะล้างอะไรออกนี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันเนาะเอาล่ะแล้วก็ได้เห็นไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะว่าฝากเก็บก่อน แล้วอย่างในอนาคตเนี่ยเราจะคิดที่อยากจะทำอะไรโดยการที่เราจะเอาคุณสมบัติของนาโนซิงค์ออกไซด์มาใช้ก็ถ้าเราไม่ขัดเครื่องหนังสีดำก็ขัดเบาะรถยนต์ก็ได้ค่ะขัดเบาะรถยนต์โดยเราก็ทำครีมแบบเดิมแต่เราไม่ผสมผงทาอ๋อแบบนี้อะคะเป็นสีขาวๆเลยก็คือว่าเราขัดเป็นเบาะหนังค่ะได้แล้วมันจะช่วยเบาะหนังเป็นยังไงคะช่วยป้องกันรังสี UV ค่ะให้เบาะได้อยู่ในสภาพเดิมได้นานขึ้นก็เป็นเงาเป็นมันด้วยค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็เป็นโครงงานอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่มีการนำเอาคุณสมบัติของนาโนซิงค์ออกไซด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะนอกจากครีมขัดเครื่องหนังนี้นะคะจะช่วยป้องกันเชื้อราได้แล้วก็ยังป้องกันรังสี UV ได้อีกด้วยค่ะแหมเยี่ยมยอดจริงๆเลยค่ะต้องขอบคุณน้องแปมนะคะแล้วก็น้องนิดนึงจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานีค่ะขอบพระคุณค่ะ
คุณผู้ชมคะแต่ว่าโครงงานที่นำเอาคุณสมบัติของนาโนซิงค์ออกไซด์มาใช้เนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปดูกันอีกหนึ่งโครงงานค่ะโครงงานนี้เขามีชื่อเรียกว่าการศึกษาผลกระทบเมื่อหนอนไหมกินนาโนซิงค์ออกไซด์ค่ะช่วงหน้านะคะเราไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูบรรณภาใช่ไหมคะค่ะคุณครูบรรณภาค่ะนี่ค่ะได้เยอะแยะเลยพร้อมจะไปเลี้ยงใหม่แล้วล่ะอุ๊ยมันยังใช้ไม่ได้เลยค่ะอย่างนี้ตัวนี้มันแก่ไปนะคะใช้ไม่ได้ตัวนี้มันก็อาจจะมีเชื้อราอยู่ด้วยมันใช้ไม่ได้เลยตัวนี้ก็พอที่จะใช้ได้แต่ตัวที่ใช้ได้มากที่สุดก็คือตัวนี้เลยค่ะนี่เอาประมาณนี้ใหญ่มากเอาล่ะคุณครูเก็บมาเยอะแยะเลยขอดูหน่อยค่ะค่ะวิธีในการเก็บใบหม่อนนี่เราต้องเลือกยังไงอะคะก็คือเลือกใบที่สมบูรณ์สวยๆหน่อยนะคะก็เพราะว่าดูใบที่มันไม่มีเพลี้ยหรือเชื้อราที่พอจะเป็นตัวที่จะไปให้ตัวหนอนไหมกินแล้วเป็นอันตรายกับหนอนไหมแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามีมดมีอะไรหรือเปล่าต้องดูตรงนี้ด้วยโอ้โหแค่ขั้นตอนแรกในการเลือกใบหม่อนให้หนอนไหมกินเนี่ยก็พิถีพิถันน่าดูเลยนะคะตอนนี้อยากไปเลี้ยงใหม่แล้วล่ะค่ะได้ไหมคะเดี๋ยวให้คุณครูพาไปเนาะเดี๋ยวไปที่ไหนกันดีไปดูที่โรงเรียนของเราที่โรงเรียนนะคะคุณผู้ชมคะไปดูวิธีการเลี้ยงหนอนไหมด้วยใบหม่อนที่ผสมนาโนซิงออกไซด์กันค่ะคุณครูนำเลยค่ะค่ะไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาโอ้โหหนอนไหมเยอะแยะเลยนะคะแถมใบหม่อนเนี่ยก็หมดแล้วด้วยป่านนี้คงหิวกันแล้วล่ะค่ะเริ่มจะหิวแล้วเริ่มจะหิวแล้วนะคะดีนะเนี่ยเราเก็บใบหม่อนมาเยอะเลยนะคะคุณครูคะว่าแต่เวลาที่เราจะเอาใบหม่อนที่คู่กับนาโนซิงออกไซด์ให้หนอนไหมกินเนี่ยต้องเป็นหนอนไหมที่อายุประมาณเท่าไหร่คะอายุประมาณ 17-20 วันนะคะเป็นเพราะอะไรถึงต้องให้ช่วงนี้เพราะว่าอายุของหนอนไหมวัยนี้จะเป็นวัยที่แข็งแรงโตเต็มที่พร้อมที่จะกินใบหม่อนได้เยอะๆนะคะถ้าเราให้ตั้งแต่มันยังเป็นรุ่นแรกๆตัวเล็กๆอยู่เลยเนี่ยได้ไหมคะตรงนั้นก็คือมันเป็นยังเป็นเด็กอยู่ภูมิต้านทานก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ถ้าเราจะให้กินสารเคมีเข้าไปกลัวจะเป็นอันตรายได้นะคะก็เลยเอามาให้กินใบนี้ใบ 17-20 วันตรงนี้ใบ 17-20 วันตอนนี้แข็งแรงมีภูมิต้านทานแล้วนะคะเอาล่ะวิธีการเราต้องทำยังไงบ้างคะคือเราเอาใบหม่อนมาประมาณ30ใบตรงนี้30ใบพอดีแล้วทั้งหมดนี้คือ30ใบค่ะแล้วก็เอานี่เลยอะไรคะอุ้ยคุณนาโนซิงออกไซด์คุณครูพกอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ไว้เลยนะคะเนี่ยเอาละค่ะแล้วก็ใบหม่อนประมาณ30ใบนอนไหมทั้งหมดกี่ตัวคะ100ตัวแล้วนาโนซิงออกไซด์เนี่ยปริมาณเท่าไหร่คะประมาณ 2.5 กรัม 2.5 กรัมซึ่งเป็นปริมาณที่พอเหมาะกันนั่นเองวิธีการครูทำให้ดูหน่อยเขาต้องทำยังไงบ้างคือเราเอานาโนซิงออกไซด์ที่ปริมาณ 2.5 กรัมตรงนี้นะคะเอาเทลงคุกเลยทุกคุกกับใบหม่อนเลยที่เราเตรียมไว้นี่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องคลุกใส่ถุงนิดนึงเพราะว่ากลัวมันจะผงมันจะกระจายออกไปข้างนอกเพราะว่ามันเป็นอนุภาคเล็กๆนะคะค่ะถ้าเกิดว่าเกิดเราเอาใบหม่อนเนี่ยวางลงไปแล้วเอานาโนซิงออกไซด์โรยๆแบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ากระจายไปแถมคลุกกับตัวมันก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวมันตายก็คลุกให้เข้ากันให้มันทั่วทั้งใบทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังใบด้วยนะคะเพราะว่ามันจะกินทั้งสองด้านเลยแล้วเราเลือกคุณสมบัติใดมาใช้กับการเลี้ยง
ไหมคะคุณสมบัติก็คืออันแรกก็คือในนาโนซิงค์ออกไซด์เนี่ยมันจะมีแร่ธาตุที่เป็นสังกะสีค่ะหนึ่งก็คือจะให้ตัวหนอนไหมนี่กินแล้วแข็งแรงค่ะมีแร่ธาตุตรงนั้นด้วยกินแล้วแข็งแรงแล้วทีนี้คุณสมบัติอีกอันนึงก็คือความมันวาวความมันวาวถ้าไหมมันต้องมันวาวนิดนึงมันถึงจะสวยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นให้กำจัดแบคทีเรียช่วยยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่จะขึ้นตามเสื้อผ้าเราด้วยตรงนั้นน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเห็นเขากำลังนิยมใช้ก็คือนำไปเคลือบตามเสื้อผ้าค่ะให้มันมีสารนาโนซิงค์ออกไซด์อยู่ตรงนั้นในการทดลองให้หนอนไหมกินใบหม่อนที่คลุกกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์นั้นเริ่มต้นด้วยการทดลองให้หนอนไหม 2-3 ตัวลองกินใบหม่อนที่มีอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ดูก่อนเมื่อเห็นแล้วว่าหนอนไหมกินใบหม่อนที่เตรียมไว้จึงมีการนำหนอนไหมเข้ามาเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นเป็น100ตัวและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของการเลี้ยงหนอนไหมด้วยอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์คลุกกับใบหม่อนผลปรากฏว่าตัวไหมมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเข้าฝักเร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับเอาละโอ้ยหิวกันหรือยังหิวกันแล้วให้เลยดีกว่าค่ะค่ะให้เลยค่ะหมดแล้วคุณครูคะมันยังมีเหลืออยู่นิดๆเราโรยได้ไหมคะได้ได้ไหมแล้วไม่ลองไปดูสักวันปิดไว้ก่อนค่ะเอาละแล้วก็คุณครูคะมีที่มันเข้าปากแล้วไหมคะอ๋อมีค่ะอยู่ไหนคะตรงนี้นะคะนี่ อยู่ตรงนี้เด็กอุ้ยคุณผู้ชมครับเทียบเลยค่ะอันนี้ประมาณกี่วันแล้วอะคะอันนี้ประมาณ2วันได้แล้วประมาณ2วันได้แล้วแต่ที่เราเห็นอยู่ลักษณะก็คือมันยังไม่เป็นเส้นใยที่มันหนาหนายังใช่ไหมคะยังไม่เป็นเส้นไหมเลยยังไม่หนาเพียงพออย่างนั้นเราปิดไว้ก่อนนะคะปิดไว้ก่อนเอ๊ะแล้วมีแบบที่หนาหนาแล้วพร้อมที่จะสาวเป็นเส้นไหมแล้วไหมคะมีมีนะคะเดี๋ยวเอ๋ไปดูได้ที่ไหนอะคะที่ตรงนี้มันจะมีที่สาวไหมของเรามีนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีอาจารย์ท่านใดที่จะสาวไหมให้ดูไหมคะเนี่ยจะเป็นอาจารย์นิตยากับแม่บ้านอยู่ที่นั่นอาจารย์นิตยากับคุณแม่บ้านนั่นเองนะคะแม่บ้านที่เป็นคนสาวให้ดูได้ค่ะแต่วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์วรรณภามากเลยนะคะที่ได้มาสาธิตวิธีการเลี้ยงหนอนไหมนะคะด้วยการนำเอาใบหม่อนคลุกกับนาโนซิงค์ออกไซด์ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูกันต่อค่ะว่าเส้นใยไหมนะคะที่ได้จากหนอนไหมที่กินนาโนซิงค์ออกไซด์เนี่ยจะมีความแข็งแรงและมีความหนาเพียงใดค่ะไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็จะมาดูวิธีการสาวไหมและทดสอบเส้นไหมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะสวัสดีค่ะแม่ประเสริฐค่ะโอ้โหกำลังสาวไหมอยู่เลยนะคะเนี่ยแม่ประเสริฐคะสาวไหมแบบเนี้ยมันง่ายกว่าเดิมไหมคะง่ายกว่าเดิมค่ะแล้วเส้นไหมมันเป็นยังไงบ้างอะคะเส้นไหมมันแข็งแรงมันแข็งแรงจ้ะเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นขาดง่ายป่ะไม่ขาดง่ายไม่ขาดง่ายด้วยนะคะพูดถึงก็เส้นเหนียวแล้วก็ดูแข็งแรงขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่าทดสอบแค่นี้ยังไม่พอค่ะสำหรับวิทยาศาสตร์นะคะจะต้องมีการใช้เครื่องมือในการทดลองค่ะแล้วเราก็ไปทดสอบโดยใช้หลักของวิทยาศาสตร์กันดีกว่าค่ะแม่ประเสริฐคะเดี๋ยวแม่ประเสริฐสาวไม้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวหนูขอไปทดสอบก่อนค่ะอุ๊ยคุณครูคะคะแบบนี้คืออันนี้คือเส้นไหมดิบแบบที่ไม่ได้กินนาโนซิงค์ออกไซด์ค่ะเดี๋ยวเทียบให้คุณผู้ชมดูดีกว่าส่วนอันนี้กินค่ะนะคะสีก็จะแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแบบที่กินนาโนซิงค์ออกไซด์เนี่ยสีมันจะเหลืองสดกว่าค่ะแล้วก็มีความมันวาวมากกว่าค่ะนี่เอาละค่ะเดี๋ยวมาทดสอบกันดีกว่าวิธีการเราต้องทำยังไงบ้างคะค่ะแล้วก็ใช้เครื่องชั่งสปริงนะคะเครื่องชั่งสปริงค่ะแล้วก็ดึงเส้นไหมในแนวเชิงเส้นดึงจนเส้นไหมขาดนะคะแล้วก็อ่านค่าแรงที่ใช้ในการดึงค่ะค่ะอุ๊ยอันนี้คุ้นๆนะคะเนี่ยเหมือนเราเห็นที่ห้องดนตรีเลยค่ะค่ะอันนี้เราเอามาประยุกต์นะคะอุปกรณ์ที่หาได้ในโรงเรียนค่ะโอ้ยดีจังเลยค่ะคุณครูคะวิธีการก็คือเราก็เกี่ยว
อันนี้คือเป็นเส้นไหมแบบเดิมแบบที่ตัวไหมเนี่ยไม่ได้กินนาโนซิงออกไซด์ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเส้นตรงๆนะคะแล้วก็ใช้วิธีการดึงเอาละตอนนี้ก็ไปที่2 3 4อุ้ย5ขาดอยู่ที่ประมาณ5นิวตันค่ะอ๋อเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบเส้นไหมที่ได้จากไหมที่กินนาโนซิงออกไซด์กันบ้างนะคะเอาล่ะวิธีการเหมือนกันเด๊ะเลยแล้วก็ต้องดูให้มันเป็นเส้นตรงๆใช่ไหมคะอันนี้ได้ดีพอดีนะคะค่ะเอาละค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8กุยโหได้ถึง8เลยอะค่ะได้8นิวตันหุยห่างกันเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะห่างกันเยอะเหมือนกันค่ะความเหนียวจะมากกว่าค่ะค่ะแล้วธรรมดาที่คุณนิตยาใช้วิธีการทดสอบแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ซ้ำๆกี่ครั้งคะประมาณ30ครั้งค่ะแล้วจากนั้นเราก็มาหาค่าเฉลี่ยหรือว่าค่า X bar นะคะแล้วก็ค่อยนำไปพอดกราฟดูความแตกต่างค่ะนี่เราทำแค่ครั้งเดียวนะคะก็ได้ประมาณ8นิวตันแล้วและอย่างค่าเฉลี่ยที่หาได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะประมาณถ้าเป็นไหมที่เส้นไหมที่กินนาโนซิงออกไซด์จะอยู่ประมาณ9ถึง10ค่ะอยู่ประมาณ9ถึง10นะคะแต่ถ้าไม่กินจะอยู่ประมาณ4ถ้าไม่กินอยู่ที่ประมาณ4เหมือนที่เราดึงไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองโหแหมแล้วเราก็ได้ทดสอบนะคะแล้วก็เห็นถึงความแข็งแรงของเส้นไหมกันไปแล้วนะคะคุณครูคิดว่าอยากจะพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตอย่างไรคะสำหรับโครงงานที่เราได้รับชนะเลิศมาเนี่ยนะคะเราคิดว่าเราจะขยายเป็นกลุ่มใหญ่ก็คือเราจะต้องมีการปลูกหม่อนมีเนื้อที่ที่ปลูกใบหม่อนของเราโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะสร้างห้องปฏิบัติการสำหรับเขาขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะผลิตเป็นผ้าไหมนาโนนะคะเพื่อศึกษาต่อยอดไปในอนาคตจากนั้นเราก็จะขยายความรู้ที่เราได้มาเนี่ยไปสู่ระดับตำบลระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศต่อไปค่ะค่ะแหมแต่แค่นี้นะคะก็น่าสนใจอย่างมากแล้วละค่ะต้องขอบคุณคุณนิตยามากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้เอ๋ได้ทดสอบกับมือตัวเองเลยค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราก็ได้ทราบถึงประโยชน์และคุณสมบัตินะคะของนาโนซิงค์ออกไซด์กันแล้วค่ะแม้เป็นประโยชน์จริงๆเลยนะคะสามารถนำไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเป็นชิ้นงานประเภทต่างๆที่เราได้ชมไปเนี่ยเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะอนุภาคนาโนขนาดเล็กแต่มีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูนิตยาและเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะอนุภาคเล็กๆของนาโนซิงค์ออกไซด์นั้นนับได้ว่ามีประโยชน์มากมายทีเดียวเลยนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วทั้งการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียการป้องกันรังสี UV การนำไฟฟ้าทนไฟการนำความร้อนได้ดีซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นและโครงงานแต่ละชิ้นที่ทั้งนักเรียนและคุณครูได้ช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์นั้นล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นนาโนซิงค์ออกไซด์กับการยับยั้งเชื้อราบนแผ่นยางดิบการทำครีมขัดเครื่องหนังจากนาโนซิงค์ออกไซด์หรือแม้กระทั่งการศึกษาผลกระทบเมื่อหนอนไหมกินนาโนซิงค์ออกไซด์เรียกได้ว่าเราสามารถนำเอาคุณสมบัติที่ดีๆเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆสุดยอดไปเลยล่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนปรายศนียบัตรและส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์สามารถใช้รักษาโรคได้หรือไม่อนุภาคนาโนของซิงค์ออกไซด์เนี่ยไม่สามารถจะยับยั้งเชื้อโรคได้นะครับเนื่องจากเชื้อโรคเองเนี่ยเป็นเรื่องของไวรัสเพราะฉะนั้นขนาดของไวรัสเองเนี่ยจะใกล้เคียงกับ
วัสดุอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์นะครับเพราะฉะนั้นอนุภาคดังกล่าวก็ไม่สามารถจะเข้าไปยับยั้งไวรัสได้นะครับเป็นที่มาที่ว่าอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ไม่สามารถจะยับยั้งเชื้อโรคได้นะครับแต่กับแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียนั้นขนาดใหญ่แล้วก็โตกว่าอนุภาคนาโนมากนะครับก็เลยทำให้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีขนาดเล็กเนี่ยสามารถจะเข้าไปยับยั้งนะครับแบคทีเรียพวกนี้ได้นะครับ